สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูนี่ดิ EP ที่17นะครับวันนี้เราจะมารีวิวหนังกันเรื่องของ Unforgivable นะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Big D ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อะไรที่เราจะพยายามอัพได้อัปเดตได้ทุกวันเลยนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เพื่อนผมเนี่ยแนะนำแบบว่าจะยังไงก็ต้องดูแล้วบอกว่ามันดราม่ามากๆแล้วเขาก็เคลมว่ามันเศร้ามากดูแล้วร้องไห้มากๆเลยแล้วก็ดูแล้วแบบเครียดตอนแรกผมเห็นโปสเตอร์จากเรื่องนี้แล้วนะครับโปสเตอร์เรื่องนี้ก็ดูออกตอนแรกอะออกจะดูน่ากลัวดูแบบหนังน่ากลัวหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็จะโดยปกติจะมีรสนิยมเนี่ยไม่ค่อยดูหนังที่แบบมันน่ากลัวที่แบบมันเป็นผีหรือว่าอะไรเงี้ยจะไม่ดูเลยเพราะว่าไม่ได้กลัวผีนะครับแต่ว่าพออยู่คนเดียวแล้วกลัวจินตนาการตัวเองย้อนกลับมาที่ Unforgivable นะครับ Unforgivable เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจดูเพราะว่าเพื่อนคนนั้นเขาบอกว่ามันดราม่าพอเราเปิดดูนะครับเราเห็นนักแสดงซันดรานะครับที่เป็นนักแสดงนำคนเดียวกับเล่นเบิร์ดบ็อกเราก็ใจชื้นแล้วเฮ้ยเบิร์ดบ็อกนี่คือเราชอบมากๆเลยนะเพราะว่าแบบเขาแสดงดีแล้วก็แสดงเนื้อเรื่องนั้นมันดีด้วยเราก็เลยชอบนักแสดงไปด้วยเวลาเราดูหนังอะไรเงี้ยเราก็ติดตามจากนักแสดงด้วยส่วนหนึ่งนะครับซันดราเนี่ยเดี๋ยวกล่าวเรื่องย่อให้ฟังก่อนเรื่องย่อเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ติดคุกมาครึ่งชีวิตเลยเพราะว่าเขาฆ่าตำรวจนะครับเพราะเขาฆ่าตำรวจก็เลยติดคุกไปทั้งหมดแบบค่อนชีวิตหรือครึ่งชีวิตเลยก็ว่าได้แต่ว่าก่อนติดคุกอะครับเขาอยู่กับน้องสาวคนหนึ่งที่อายุประมาณ5ขวบนะครับอยู่กับน้องสาวที่อายุประมาณ5ขวบแล้วก็พอออกจากคุกมาเนี่ยเขาก็พยายามตามหาน้องสาวคนนั้นว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนใครรับเลี้ยงน้องสาวเขาซึ่งเขาเป็นคนที่รักน้องสาวเขามากมากเลยนะครับแล้วเรื่องมันก็แบบมันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนกับพวกเทเคนหรือว่าอะไรตามหาคนแล้วฆ่านะจะคนละแนวกันเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบดราม่านิดนึงในเรื่องของพอเขาตามหาน้องสาวใช่ไหมแล้วก็มันการทำงานการใช้ชีวิตหลังจากออกคุกมันก็ไม่ได้สวยงามไม่ได้สวยหรูแล้วก็โดนกีดกันว่าเฮ้ยจะมาตามหาโดยฝั่งพ่อแม่ของพ่อแม่เลี้ยงอ่ะของน้องสาวของเขาอ่ะครับก็ไม่อยากให้เจออะไรประมาณนี้มาเราจะเริ่มรีวิวกันแล้วนะครับคือเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะนักแสดงค่อนข้างเล่นดีมากๆตัวซันดราเนี่ยเล่นดีมากเลยนะครับโดยที่ถ้าพูดถึงตัวหนังเองเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังมันไม่ได้ดีขนาดที่แบบว่าซับซ้อนบทเดายากหรือว่าแบบมีหักมุมที่แบบเฮ้ยอันเนี้ยจะไม่มีจะเป็นบทแบบซิมเปิลแล้วเห็นแล้วเราดูถ้าเกิดคนที่เป็นคอหนังดูหลายๆเรื่องเงี้ยก็จะพอจะเดาได้แล้วว่าเรื่องมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และตอนจบมันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันไม่ได้เดายากแล้วก็บทมันไม่ได้แบบซับซ้อนหรือว่าบทมันไม่ได้ชวนให้สงสัยใครรู้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็โดยภาพรวมหนังมันไม่ได้ดีขนาดที่แบบเพื่อนผมแนะนำอะเพื่อนผมแนะนำเบอร์มากเลยคือมันดราม่าคือด้วยบทของมันอะมันมีปมดราม่าอยู่แล้วแหละมันไม่เถียงนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยต้องยกให้นักแสดงจริงๆครับคือซันดราเนี่ยเป็นเดอะแบร์ของเรื่องนี้เลยนะสำหรับผมก็คือด้วยความที่บทไม่ซับซ้อนแต่เขาสามารถเล่นด้วยอารมณ์ที่มันไม่ซับซ้อนตรงนั้นอะแล้วเขาดึงอารมณ์แล้วก็ฟีลกับคนดูได้ขนาดนี้ผมรู้สึกว่าเพอร์เฟกต์นักแสดงเพอร์เฟกต์มากแต่ในเรื่องของการลำดับเรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยผมไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าไม่อยากจะพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนกำกับหนังอะเนาะแต่ว่าในมุมคนดูแล้วกันผมรู้สึกว่ามันไม่ได้น่าติดตามหรือว่าไม่ได้ชวนสนุกขนาดนั้นนะครับกว่าจะใช้เวลาดูเรื่องนี้จบผมใช้เวลาไปประมาณ 3-4 วันหรืออาทิตย์2อาทิตย์เลยครับแล้วก็ดูแล้วก็ค้างไว้แล้วก็ปิดพักมันหมายความว่าแบบมันไม่ได้ชวนให้ดูแบบจดจ่อได้ขนาดนั้นข้อดีอย่างเดียวของเรื่องนี้เลยก็คือนักแสดงจริงๆนะครับ
แล้วตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะก็เป็นคนที่ชื่อไวโอลาเดวิสนะครับไวโอลาเดวิสเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นเป็นชื่อไวโอลาเดวิสนะครับแต่เขาชื่อจริงๆอ่ะไวโอลาเดวิสเขาเป็นคนเดียวกับคนที่เป็นทนายเรื่องของ How to Get Away with Murder ก็คือฆาตกรรมที่แบบเป็นทนายที่อำพรางศพอ่ะเรื่องนั้นโคตรสนุกเลยสนุกมากๆอยากให้ทุกคนได้ไปดูซีรีส์เรื่องนั้นนะครับ How to Get Away with Murder นะครับโดยภาพรวมเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดูแล้วฟีลลิ่งกับหนังได้ฟีลลิ่งกับตัวละครได้แต่ว่าอย่าคาดหวังอะไรเยอะนะครับแล้วส่วนใครอยากรู้ว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยก็ให้ไปอ่านลิงก์รีวิวด้านล่างนะครับผมไม่อยากพูดคะแนนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็คือแง่คิดของภาพยนตร์คือผมชอบถอดบทเรียนว่าหนังเรื่องนี้พยายามจะสอนอะไรคือสิ่งที่ผมได้เลยก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงจิตใต้สำนึกของมนุษย์โดยที่แบบจิตใต้สำนึกของมนุษย์จริงๆครับคือผมจะพยายามคิดอยู่ว่าพูดยังไงให้มันไม่สปอยเนื้อเรื่องแต่ว่ามันไม่น่าจะสปอยเพราะว่ามนุษย์หลายๆคนนะครับที่ออกมาจากคุกอะครับถึงแม้เราจะรณรงค์ว่าเฮ้ยรับได้เฮ้ยเปิดโอกาสให้คนที่เคยติดคุกมาทำงานมีโอกาสในการทำงานหรือมีโอกาสในการสร้างตัวตนใหม่นะครับแต่พอมาถึงจิตใต้สำนึกเราจริงๆแล้วเราไม่ได้แบบเปิดมนุษย์เราไม่ได้เปิดรับขนาดนั้นนะไม่ได้เปิดรับว่าเฮ้ยคุณมาทำงานกับเราได้โดยเรารู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยโดยจิตใต้สำนึกของเรามันก็จะมีกลไกการป้องกันตัวใช่ไหมครับมันก็จะป้องกันกับเราว่าเฮ้ยคนแบบเนี้ยน่าจะอันตรายแน่ๆเลยมันก็จะเป็นการป้องกันตัวเองแล้วว่าทำยังไงให้เรารู้สึกปลอดภัยใช่ไหมครับไอ้กลไกตรงเนี้ยมันก็ทำให้แบบสะท้อนถึงหนังเรื่องนี้แล้วผมก็ตระหนักเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าแบบมันทำให้เราเห็นว่าปากเราบอกว่าเฮ้ยเรารับได้เราอยากเปิดโอกาสแต่ว่ามันก็จะมีไบแอสอคติไปแล้วเพียงแค่เพราะว่าเรารู้ว่าเขาเคยเข้าคุกมาอะไรเงี้ยโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดียังไงจริงๆนะครับเพราะดูจากถ้าพูดถึงหนังเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนี้ตัวซันดราเองอะครับที่เล่นเป็นรูทอะครับรูทเองก็เป็นคนดีมากๆเลยนะเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆคนหนึ่งเลยถ้าเราไม่เคยรู้ว่าเขาเข้าคุกมาก่อนนะครับแล้วก็นั่นแหละผมรู้สึกว่ามันทำให้เราได้สะท้อนตัวตนของตัวเองแล้วนักแสดงสื่ออารมณ์ได้ดีมากสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้สื่ออารมณ์ได้ดีมากจริงๆแต่ว่าจะทำให้เขาได้ถึงรางวัลออสการ์ที่แบบนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมไหมผมคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเรื่องนี้เขาแสดงดีจริงๆนะครับผมกล่าวโดยสรุปเลยก็คือภาพรวมของหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ผมคิดว่าแก่นของเนื้อหามันอยู่ที่ค่อนข้างดีแล้วก็นักแสดงเนี่ยดีมากเลยนะครับการแสดงอารมณ์การสื่อสารกับคนดูเนี่ยผมรู้สึกว่าดีบทสนทนาหรือว่าการตอบโต้กันในเรื่องนี้ก็คือเพอร์เฟคครับสิ่งที่เป็นข้อเสียของมันก็คือเนื้อเรื่องมันเดาง่ายแล้วก็แบบไม่ได้ซับซ้อนอะไรเงี้ยก็คือต้องชมซันดราจริงๆว่าเขาเป็นเดอะแบ็คของหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณดูแล้วเป็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างด้วยนะครับสำหรับวันนี้อยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับสวัสดีครับ